สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญคณาจารย์ในภาคอีสานนะครับผมที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเหรียญรุ่นที่64ของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโลนะครับผมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับผมเหรียญที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญรุ่นที่64ครับผมก็อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับผมตามปกติแล้วเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรในรุ่นนี้ฮะจะเป็นเหรียญทองแดงรวมน้ําตาลนะครับผมแต่ที่เห็นแปลกๆไปก็คือที่องค์ของหลวงปู่นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นสีทองครับผมแต่ว่าเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปว่าไม่มีในสารระบบแล้วก็เหรียญนี้จะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองส่องดูในพื้นเหรียญสักนิดนึงนะครับดูว่าเป็นสีที่มาแต้มกันใหม่ในยุคจตุคามหรือเปล่าเพราะว่าตามที่ทำเนียบเหรียญเองนี่ฮะก็ได้พูดถึงเหรียญนี้ว่ามีการสร้างถวายเมื่อปีพ.ศ. 2518ฮะเนื้อหาที่ระบุในการจัดสร้างในครั้งนั้นก็คือเนื้อทองแดงรวมน้ำตาลครับผมแต่ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเนื้อทองแดงรวมน้ำตาลครับผมแต่ที่แปลกไปก็คือองค์ของหลวงปู่นี่ฮะจะมีลักษณะเป็นสีทองครับผมเดี๋ยวชมกันอีกสักนิดนึงครับผมจะเห็นได้ว่าไม่ใช่สีทองนะฮะแต่เป็นลักษณะของแผ่นทองบางๆในลักษณะคล้ายๆหนากว่าทองคำเปลวนิดนึงฮะมาแปะตรงองค์พระครับผมแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องมาพิสูจน์กันก็คือขอบตัดตัวเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นรายละเอียดส่วนต่างๆของเหรียญฮะพอเหรียญจริงๆก็ไม่ได้ใช่เหรียญที่รุ่นสำคัญอะไรมากนะฮะถือว่าเป็นเหรียญรุ่นย่อยๆนะครับผมในจำนวน120รุ่นของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโลที่มีบันทึกไว้ฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีมากกว่า120รุ่นด้วยครับผมแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญในธรรมเนียบนะฮะก็เราจะมาให้ความสำคัญกันนิดนึงฮะครับเดี๋ยวส่องครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดฮะวันนี้ค่อนแสงค่อนข้างที่จะไม่ดีแต่เชื่อว่าภาพโดยรวมแล้วก็พอสังเกตได้ฮะเห็นสันของขอบเหรียญฮะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งยกขึ้นมาครับแต่ว่าจะเห็นในลักษณะมีรอยกลึงฮะอีกด้านหลังนิดนึงฮะด้านหลังเหรียญก็มีลักษณะการตัดขอบข้างหูเหรียญฮะในลักษณะเว้าตามลายกนกฮะที่อยู่ด้านหน้าครับผมแล้วก็มีรอยปิ้นของรูเจาะเหรียญชัดเจนฮะเหรียญสองเหรียญนี้มีลักษณะเหมือนกันฮะก็คือมีทองแผ่นบางๆมาแปะติดไว้ครับแต่ว่าก็จะหลุดลอกตามการเวลานะครับผมขอบตัดข้างเหรียญเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งครับไม่ทราบว่าจะชัดเจนหรือเปล่าครับขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงครับผมโอเคครับนี่ก็จะค่อนข้างที่จะชัดแล้วฮะจะเห็นได้แล้วมีลักษณะไม่แอนเป็นท้องปริงนะครับผมแล้วก็ปล่อยตัดฟันของตัวเหรียญ นะฮะเราจะดูว่าเป็นร่องตัวเดียวกันหรือเปล่าสองเหรียญ นี้ฮะนะครับผมจับเหรียญประกบกันนิดนึงครับไหวขอโทษทีครับโอเคครับร่องเหรียญเป็นอันเดียวกันครับแล้วก็ธรรมชาติของเหรียญแท้มีอยู่ครับเพียงแต่ว่าที่เป็นสีทองไม่มีในระบุครับผมซึ่งเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าตัวตัดมันใช่แล้วก็ลักษณะแบบพิมพ์มันใช่ฮะเพียงแต่ว่าเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญที่เจ้าของเหรียญฮะอาจจะไปนําไปจะไปเลี่ยมให้กับลูกกับหลานหรือว่าจะแจกกับบุคคลสําคัญในครอบครัวจะมีการไปทําในชั้นหลังฮะอาจจะมีการไปแต้มสีทองแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของคล้ายๆกับแผ่นทองคําขนาดหนากว่าทองคําเปลวนิดนึงครับผมแล้วก็มาแปะทับซ้อนอีกทีนึงครับผมจะเห็นได้ว่าบางส่วนของสีทองเนี่ยได้หลุดลอกออกไปแล้วนะครับแต่ว่าพ
ความบางของแผ่นทองที่มาแปะบนองค์เหรียญเนี่ยก็มีความบางมากฮะเพื่อที่ให้สนิทแนบกับลักษณะของพิมพ์พระฮะก็คือองค์ของหลวงปู่ครับผมทำให้แสดงถึงรายละเอียดที่ชัดเจนครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าผ่านครับผมเหรียญรุ่น64ของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนี่ฮะจัดสร้างถวายหลวงปู่ฟั่นที่วัดถ้ำขามนะครับไม่ใช่วัดป่าอุดมสมพรนะฮะจะเห็นได้จากระบุด้านหลังเหรียญครับผมจะเขียนว่าวัดถ้ำขามอำเภอพนานิคมฮะแล้วก็ส่วนกลางก็จะเป็นพระคาถาโมรปริตหรือคาถานกยูงทองฮะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาครับผมแล้วก็ลงท้ายว่าสอสอครับผมซึ่งเป็นตัวย่อของคุณเสรีนวลมณีครับผมสร้างถวายเมื่อปีพ.ศ. 2518ครับผมตามระบุของเหรียญก็คือในปีก็คือเนื้อหาทองแดงลมน้ำตาลครับตามระบุนี่ฮะสรุปได้ว่าเหรียญเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตกใจมากถ้าจะเห็นเป็นเนื้อถ้าจะมีเนื้อเงินออกมาตามที่ระบุไว้ว่ามีแค่เหรียญทองแดงเท่านั้นฮะหรือว่ามีสีแปลกๆออกมาฮะเพราะว่าในชั้นหลังเนี่ยเราก็ถือได้ว่าอาจจะมีการไปประดิษฐ์ประดอยเพิ่มเติมมาฮะหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์ของเหรียญอย่างเช่นหูเหรียญนี่ฮะเราจะเห็นได้ว่าเหรียญเก่าๆบางเหรียญมีการตัดหูเหรียญขาดออกไปฮะเพื่อที่จะนําไปเลี่ยมให้เกิดความสวยงามของร้านทองซึ่งมีการทํากรอบหรือว่าตลับสําเร็จรูปไว้แล้วแต่ว่ามาติดตรงหูเหรียญทําให้ใส่ไปไม่ได้ทําให้ในสมัยเมื่อในอดีตมีการตัดหูเหรียญขาดออกไปครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งแต่ปีตั้งแต่40-50ปีที่แล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมหรือแม้กระทั่งว่าระบุไว้ว่าเป็นเนื้ ทองแดงรวมน้ำตาลเพียงเนื้อเดียวนะครับบางทีปรากฏเป็นเนื้อเงินออกมาเนื้อทองคำออกมาก็เป็นไปได้ว่าผู้สร้างนะฮะอาจจะไปนำทำการจัดสร้างเป็นวัสดุพิเศษฮะสำหรับตัวเองก็เป็นได้ฮะสำหรับเนื้อแปลกๆเนี่ยถ้าร้านทองเขาจะไปประดิษฐ์ประดอยก็เป็นไปได้แต่ว่าจุดสรุปของเหรียญแท้เก๊เนี่ยก็มาดูที่วิธีกรรมการประดิษฐ์ว่าการตัดขอบข้างเหรียญเป็นยังไงฮะแล้วก็แบบพิมพ์เป็นยังไงฮะถ้าถูกต้องก็ไม่มีปัญหาฮะถือว่าเป็นเหรียญพิเศษครับผมหรือบางท่านอาจจะถือเอาความเดิมๆก็เหรียญนี้ก็อาจจะตกไปฮะก็สามารถที่จะพึ่งพาพุทธคุณได้เหมือนเดิมครับผมก็จะขอจบการบรรยายเหรียญรุ่น64ของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมศิริพงษ์ใจกว้างโหบ้านสวนพักเครื่องเทอร์โบครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากรีวิวเหรียญฮะวันนี้เทปนี้ผมจะเอารีวิวเหรียญขึ้นก่อนนะครับผมเผื่อมีใครอาจจะเป็นเบื่อหน้านะครับผมจริงๆแล้วเหรียญเนี่ยผมมีแล้วหลายเหรียญฮะแต่ว่าได้มาเช่าอีกเพราะว่าเหรียญรุ่นที่64นะฮะ2เหรียญเนี่ยที่ได้มาคู่กันนะฮะเพราะว่ามีสีทองฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นสีทองที่เขามาแต้มเหรียญเหมือนกับยุคจตุคามที่เอาสีอะคริลิกฮะที่มาแต้มจตุคามแล้วมาแต้มที่องค์พระฮะแต่ว่าพอลงกล้องปรากฏว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกับทองคำเปลวที่ปิดที่องค์หลวงปู่นะครับผมก็เลยเช่าไว้เพื่อศึกษานะครับผมประกอบกับด้านข้างเหรียญแล้วก็เหรียญค่อนข้างจะสวยฮะเห็นฮะเป็นเหลือบม่วงนิดนึงครับผมแล้วก็ด้านหน้าฮะอย่างที่ได้กราบเรียนแล้วก็ได้รีวิวไว้ก็คือตัวองค์หลวงปู่ฮะจะมีสีทองครับผมก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีในสารระบบหรอกครับผมก็คือหน้าที่จะเจ้าของเหรียญเดิมน่าจะเอาไปทำเองฮะแต่ว่าดูลักษณะเป็นแผ่นทองคำบางๆฮะซึ่งมีเนื้อทองที่เป็นสีทองจริงๆฮะไม่ใช่สีทองลักษณะของบรอนซ์ทองที่เอามาแต้มฮะผมก็เลยถือโอกาสเช่าเหรียญนี้ไว้ฮะ
เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สร้างถวายหลวงปู่ในปีพ.ศ. 2518ครับผมที่วัดถ้ำขามฮะปกติเหรียญของหลวงปู่ฟั่นเนี่ยญาติโยมพ่อค้าขาบุรีที่มีจิตศรัทธากับหลวงปู่เนี่ยจะสร้างถวายหลวงปู่ที่วัดป่าอุดมสมพรครับผมซึ่งเหรียญที่สร้างที่วัดถ้ำขามเนี่ยก็จะมีเหรียญรุ่นที่79ครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้รุ่นที่64ครับผมแล้วก็อีกไม่กี่รุ่นฮะที่สร้างถวายหลวงปู่ไว้ในวัดถ้ำขามครับผมฮะก็จะมีให้เห็นแปลกๆอยู่เรื่อยๆครับสำหรับเหรียญของหลวงปู่ฮะก็ลองพิจารณาดูครับว่าถ้าเราเห็นว่าเป็นเหรียญแท้เนี่ยสำหรับเหรียญที่เป็นรุ่นย่อยๆเนี่ยผมคิดว่าก็น่าที่จะเก็บไว้ศึกษาก็ค่อนข้างที่จะดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับผมเพราะว่าถ้าใครที่ชอบศึกษาเหรียญ นะฮะบางคนอาจจะชอบในลักษณะที่ว่าไม่ผิดเพี้ยนจากตามที่ระบุเลยฮะแต่ว่าในชั้นหลังมาเนี่ยเราไม่อาจทราบได้เลยฮะว่าเหรียญของผู้จัดสร้างนะฮะบางทีในบันทึกการจัดสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดไว้มากฮะว่ามันมีเนื้อหาอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอย่างอื่นอีกฮะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ